วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาคุยกับแจ็คและก็จิลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องราวของฝาแฝดคู่นี้น่าสนใจมากจริงๆเลยนี่อยู่คู่น่าสนใจเหรอพี่น่าสนใจเฮ้ยจริงๆพี่เพื่อนว่าผมว่าเป็นพี่เพื่อนว่าสู้ชีวิตดีหมายถึงว่าก็ลุยแล้วก็สู้แล้วก็ลุยลุยไอ้เรื่องลุยเนี่ยผมบอกตรงว่าศิลปินดาราบางคนอาจจะไม่เคยขึ้นรถเมย์อันนั้นบางคนนะฮะแต่ผมขึ้นมาแล้วก็วิธีการไม่มีตังค์เวลาขึ้นรถเมย์ทำยังไงขึ้นหัวลงท้ายขึ้นท้ายลงหัวไม่เคยทำตอนเด็กๆเคยทำแต่มาโตแล้วไม่กล้าแล้วสองคนเนี้ยจ่ายเงินเนี่ยจ่ายครั้งเดียวนะหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันยืนปุ๊บเนี่ยอีกคนมาขึ้นด้านหน้าใช่ไหมพอขึ้นพอมาเก็บผมจ่ายแค่3เมื่อก่อน3บาทค่ารถเมย์ปุ๊บจ่าย3บาทปุ๊บพอถึงป้ายหน้าจิ๋วก็จะวนมาจุดนี้มายืนนี้เขาเดินกลับมาอ้าวเห็นคนที่จ่ายแล้วนี่เขาเห็นแล้วจ่ายครั้งเดียวคนเดียวแต่มีอยู่ครั้งนึงตกรถเมย์วิ่งไงวิ่งไม่ทันรถเมย์ไม่ทันรถเมย์ก่อนคือตอนนั้นเป็นแจ็คจิลแล้วเหรอยังครับยังเลยยังเด็กๆเลยตอนนั้นต้องบอกก่อนสมัยก่อนต้องห้อยรถเมย์หัวรถเมย์ถึงจะเท่ต้องบอกก่อนนะสมัยก่อนนะถ้าใครต้องหัวรถเมย์นะคุณดิฉันพอเชื่อคนนี้ห้อยโหนด้วยเหรออ้าวนะโอ้ยนี่เอาไม่อยากเสียตังค์ขอไปพี่เปิ้ลโทษนะขอไปท่านเรียบแปะขาเอแต่บันไดรถเมย์ใช่ใช่โอ้โหอย่างนี้แล้วพอรถจะชะลอจอดแล้วเอาขาอ้างไปนะแล้วก็ลงประตูหน้าโล่งอ่ะนะไม่มีประตูหลังต้องเท่แบบเฮ้ยมึงโหลบรับลมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเป็นฝาแฝดแล้วอย่างที่บอกว่าตัวต้องติดกันไปไหนไปกันตลอดเวลาทำอะไรเหมือนกันไหมหรือว่าแยกๆกันตอนสมัยเด็กอะเหมือนต้องไปด้วยกันหมดนะสยะขึ้นรถเมย์ไปไหนคือจะมีเด็กๆไม่มีแฟนต้องบอกเลยว่าไม่มีแฟนเพราะว่าอ๋อนี่มีแล้วเหรอมียังสมัยก่อนจะมีแฟนเฮ้ยมึงไม่อ่ะเฮ้ยไม่นี่เรื่อยนี่เรื่อยโอเคโอเคอ๋อจิ๋วเรื่อยๆป่ะมีแฟนยังอ๋อเรื่อยๆอ๋อเรื่อยๆแล้วไงคือเวลาไปมีแฟนเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่เอาไว้คนนี้ไม่ดีคนนี้ดีช่วยกันช่วยกันคิดคือไม่ดีตลอดนะถ้าไม่ดีตลอดถ้ามึงมีกูต้องอยู่คนเดียวเฮ้ยมึงอยากมายุ่งไม่เอาเฮ้ยมึงยุ่งเดี๋ยวก็หาเรื่องพ่อแม่เขามาด่าอะไรอย่างเงี้ยพอมีแฟนมันยาวเรื่องมากกล่องทุกวันกล่องสิเรื่องมากเออมันเรื่องมากจริงว่ะก็มีเป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นไงตอนเด็กๆอ่ะเออมันก็เรื่องมากจริงว่ะมึงพอโตขึ้นมาเกาะติดไงแจ็คขอยืมตังค์หน่อยดิไม่มีว่ะต้องบอกไม่มีแล้วไงไปหาเรื่องทำงานตกให้ไปจากเราอ่ะพ้นจากอกเราไปไงโอ้พ้นจากอกเราไปพ้นจากอกเราไปไงตอนนี้พ้นยังพ้นแล้วตอนนี้ไปทำมาหากินเองบ้างแล้วแต่ก็ยังเหมือนกับธุรกิจด้วยกันอยู่ธุรกิจด้วยกันครับและทีนี้เวลามีเวลาว่างหรือว่ามีกิจกรรมที่จะต้องทำอะไรเนี่ยคืออย่างแจ็คสนใจอะไรเป็นพิเศษก็สมมติแจ็คกีฬากีฬายังเล่นอยู่ไหมไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยครับจะสมมติจะทำออกบูธนี่แหละไม่ได้ไปเจอลูกค้าไปเราไปขายครีมก็ไปกรอกคุณได้ซื้อนะซื้อแต่เพื่อขายเพื่อใครลูกค้าซื้อนะซื้อนะแจ็คมาทองพวกไงมาทองไงเยอะๆนะพวกวันนี้เยอะๆนะเยอะๆเกือบมึงตีไอติมไปกรอกนะไปกรอกคุณลูกค้าซื้อนะซื้อครีมนะซื้อเยอะๆนะวันนี้เงี้ยกรอกทุกวันจะกรอกไปแล้วก็ตุ้นพนักงานขายอะไรเงี้ยจะดูอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ไปตามห้างตามอะไรใช่ไหมมีก็มีครับมีที่แฟชั่นไอแลนด์อ๋อเริ่มมีแล้วโอเคอ๋อขยายงานไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆครับค่อยๆต้องบอกว่าเราทำเงินแค่ธุรกิจครอบครัวไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดแบบโอ้โหมีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยแล้วทำกันเองแล้วอย่างนี้ไม่มีเวลาแบบไปเที่ยวไปพักผ่อนไปมีก็มีครับไปทำไปไหนบ้างอ่ะส่วนมากก็ไปคลองถมเขาทุกวันนี้นะจะคลองถมผมจะพันทิพย์งามวงวานผมไม่จะไปดูผมไม่ทำอะไรไปดูของเก่าผมเป็นคนชอบของเก่าแอนทีคแอนทีคเป็นพวกโต๊ะโบราณถ้วยไหโบราณอะไรเงี้ยที่เขาบอกเขาไม่ใช้แล้วจริงๆก็คือขยะของคนอื่นเรามาดูปุ๊บมาพวกมีค่าสำหรับเราครับเงี้ยแต่นี่เขาจะไปดูพวกไอทีพวกพระก็มีพระก็มีแล้วก็ไปดูพวกเทคโนโลยีใหม่ๆนี่เขาจะไปดูใหม่ๆผมจะดูเก่าๆหน่อยแล้วก็พอดีก็มาเฮ้ยดีนะรุ่นนี้ดีก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วถามจริงคือเป็นแบบสองคนเนี่ยคือทุกๆวันมันขาดกันไม่ได้เลยใช่ไหมได้เคยมีแบบว่าวันนึงไม่เจอกัน2วันหรือเดือนนึงไม่เจอกันมั้ยอาทิตย์นึงก็ไม่เจอนี่ป่ะคือเราแยกบ้านกันอยู่แล้วครับแยกบ้านกันอยู่คือต้องบอกก่อนว่าเวลาไม่เจอกันรู้กันน่ะเดี๋ยวนี้มี BB มากขึ้นก็จะห่างกันมากขึ้นก็คุยกันทาง BB เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะอยู่บ้านเออ
เซ็งว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมีพระองค์ใหม่ส่งรูปให้ดูหรือส่งอะไรให้ดูเอ้ยนี่ได้แบบได้เครื่องคอมมาใหม่นะเฮ้ย iPad ซื้อหรือยังอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็แบบจะส่งคุยกันน้อยลงคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ใครมี BB อ่ะคุยกันน้อยลงจริงจริงๆคือพี่ชายดิฉันไม่มีฮะดีนะครับพี่ได้คุยเยอะขึ้นเลยต้องคุยเหรอทะเลาะกันมากขึ้นใช่ไหมทำไมมี BB คุยกันนะคือต้องบอกว่านี้ครับคือขี้เกียจคุยไงฮะก็แบบเฮ้ยอยู่ไหนอยู่บ้านก็จะรู้ทำไมอยู่บ้านก็อยู่บ้านไปเขารู้ไม่เฮ้ยอยู่บ้านเหรอเฮ้ยทำอะไรวะหรอเอ้ยดูแม่นั่นนะอะไรให้หมดไงครับใครอยู่กับแม่อยู่ผมอยู่กับแม่คือคุยเนี่ยให้หมดรีบหมด3บาทเงี้ยถ้ากวางก่อนเนี่ยเสียนะฮะอ้าวจริงๆนะคนโบราณนะเออโปรโมชั่นใกล้หมดแล้วนะเออว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปบีปุ๊บมันเหมาแล้วไงฮะรวมละ300 500บาทเหมาเรียบร้อยแล้วปิ้งๆๆๆแล้วก็จินตนาการเราเองว่าเอออยู่บ้านคงทำนี่อยู่นะทำนี่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีรางสังหรณ์มั้ยฝาแฝดเค้าจะมีรางมีครับคือต้องบอกก่อนว่าอย่างเราเลี้ยงกุมารทองเนี่ยเราก็จะมีอะไรที่มันแปลกกว่าคนอื่น อย่างเช่นแบบเอ๊ะวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีไม่อยากออกเอ๊ะรู้สึกแบบไม่สบายใจไม่ออกดีกว่าเฮ้ยเคยนะไม่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยแบบเราจะเอาสมมติออกไปเที่ยวเงี้ยไปเจอเพื่อนฝูงเงี้ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ไปดีกว่าเอ๊ะลองค้านดูลองดูนี่ไปลองไปดูจะเป็นไงบางครั้งไปก็เซ็งเบื่ออยากกลับบ้านบางครั้งไปก็มีเรื่องเข้ามามีแต่เรื่องโต๊ะนั้นชกกันรถมอเตอร์ไซค์ชนหรืออะไรก็เฉียวกระจกแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแบบนั้นเราก็แบบอันนี้คือรางสังหรณ์ที่เราคุยกันเฮ้ยแจ็คเนี่ยรู้สึกอย่างเงี้ยอย่าออกนะแจ็คจะบอกแจ็คบอกก็ไม่ออกฮะก็เชื่อกันเรื่องนี้จะเชื่อกันเรื่องนี้เชื่อเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะแจ็คระวังไปก็ระวังตัวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรางสังหรณ์คือฝาแฝดยังลูกพี่เขาจะเตือนกันเพื่อนกันและกันเตือนไหมเตือนเขาเตือนแต่ว่าบางทีแบบถ้าเตือนมากๆแต่เวลาแฟนเนี่ยจะเบรกกันไงเพราะว่าพี่ลงดิพ่อแฟนสักทีมันไม่คือจะเบรกกันอายุน้อยอยู่ไงคือผู้หญิงสองคนเนี่ยถ้ามีผู้ชายมาชอบเนี่ยทำไมชอบอีกคนนึงไม่ชอบอีกคนนึงอีกคนก็จะน้อยใจว่าทำไมฉันไม่มีเขาไม่มาชอบฉันมันไปชอบน้องเขาจะมีการเปรียบเทียบก็เหมือนอิจฉากันแหละเล็กๆมันก็มีบ้างไม่ดีหรอกแกอย่าไปยุ่งเลยไม่ดีก่อนเลยอันดับแรกไม่ดีหรอกยังไม่ดีก็ดีนะแล้วทำไมสุดท้ายถึงยอมให้เขามีครอบครัวเพราะอะไรขอเงินตังค์เยอะมีอยู่วันบ้าขอเผาน้องหน่อยนอนห้องในห้องเมื่อก่อนนี้อยู่ห้องเดียวกันนอนคนละเตียงไอ้เราก็เมื่อก่อนมีเป้ใช่ไหมเป้ตังตึงก็อยู่ในนั้นนะกระเป๋าตังวางไว้ปลายเท้าหายหมดเลยเหรอยังไม่หายพี่แล้วก็มีเซฟเล็กๆแล้วก็เก็บไว้ในนิ้วชักนอนหลับปุ๊บเขาอยู่ตรงโน้นไงเราก็นอนตื่นสายมีวันหลีตาได้ยินนั้นไปเดินพอดีได้ยินเสียงกุกกักอยู่ปลายเท้าแอบหยิบตังเจอบอกเฮ้ยเอาละแบงค์500คายในมือเลยแบงค์คายในมือช่วงนั้นมันช่วงนั้นยังอะไรนะช่วงเรียนอยู่แล้วยังไม่ได้เข้าวงการต้องบอกว่ายังไม่ได้เข้าวงการเข้าแล้วนะยังไม่เข้าวงการแบงค์500คามือเฮ้ยเอาเนี่ยไม่หันมายิ้มกูขอยิ้มหน่อยนะนี่ไงเราก็แบบก็แบบถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยคือเราเป็นคนหาคนเดียวไงแจ็คเป็นคนเริ่มจิวจะเป็นคนเก็บทั้งหมดด้านหลังจะเป็นคนเริ่มทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยคือธุรกิจเนี่ยจะเป็นคนออกไอเดียเป็นคนเรียกว่าริเริ่มทุกอย่างแม้ว่ากระทั่งเลี้ยงหมาก็จิวอยากเลี้ยงหมาเอออย่าแนะนำพี่คนชื่อติ๊กให้นะไปเลี้ยงเนี่ยไปดูเออหมาเหม็นขี้ไม่เอาจิวก็ทำไปจิวทำงี้จิวก็ทำไปจะเป็นคนชี้ริเริ่มออกตังให้ทุนนะทำเนี่ยเลี้ยงหมาใช่ไหมออกไปกี่ตัว4 ตัวขายเท่าไหร่โอ้ย 20% แล้วกันคือเราไม่เลี้ยงไงแต่เราขอเปอร์เซ็นต์แบ่งขอเปอร์เซ็นต์แบ่งเพราะเราออกตังค์ไงอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเหม็นว่าเหม็นขี้ว่าไม่เอานะอย่างเงี้ยหมาขี้เดี๋ยวตายเดี๋ยวเป็นหอบเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ต้องฉีดยาเนี่ยละเป็นธุรกิจโอ้โหทำมาทุกอย่างพี่ทำตั้งแต่สมัยเด็กๆทำซีรามิกนะทำปั้นซีรามิกขายปั้นแก้วเนี่ยแล้ววาดอ๋อสรุปจริงๆมันก็เหมือนกับเราก็มีของสะสมของอะไรเก็บมีมีครับมีเราก็ปั้นนู่นปั้นนี่ทำนู่นทำนี่ขายไปเรื่อยๆขนาดแต่เด็กๆสมัยเด็กมากๆป.6แอบบวยขายนะแม่ซื้อบวยมาจากภาคใต้ตลาดกิมล้างไอ้กิมหวยสักอย่างใช่ไหมที่เป็นจำไม่ได้แล้วนี่จำได้ทุกอย่างเป็นบวยอ่ะเป็นมันแบ่งขายเหรอแบ่งขาย2 เม็ด
3เม็ด50ตังค์แสดงว่าหัวเซงลีนะหัวเซงลีมันต้องขายแอบขายให้เด็กๆอ่ะขายเพื่อนๆหลอกขายให้กินกินชิบหายกินได้เป็นนี้เลยยังพูดอย่างนี้เลยนี่เลยเมื่อก่อนเนี่ยแอบขายแล้วตอนนี้มีโครงการอะไรที่คิดจะทำกันอีกในอนาคตคือก็จะนำเข้านำเข้าของของเล่นเด็กมาขายทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าตลาดเด็กจะกว้างใหญ่นะครับยังไงก็ขายของตลาดของผู้ใหญ่เนี่ยเสื้อผ้าตัดไปเลยเพราะเคยเปิดร้านเสื้อผ้ากันมาแล้วแฟชั่นเปลี่ยนทั่วทิศเปลี่ยนทั่วทิศของต่างๆถ้าเด็กเนี่ยยังไงก็รบเร้าแม่ให้ซื้ออยู่ดีนะครับก็เลยแบบเอ๊ะมองก็มองว่าเป็นประเทศจีนเนี่ยก็จะมีกวางเจาอะไรเนี้ยกำลังเนี่ยกำลังจะเอามาขายนะก็มองอยู่แต่ว่าตลาดเด็กเติบโตได้ทุกปีแม้แต่เศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ยังขายได้เพราะว่าเด็กมันเกิดทุกปีอ่ะต้องอ่านการกินไม่ต้องพูดถึงผับเปิดมาหมดแล้วครับเปิดหมดแล้วเจ๊งหมดแล้วทุกอย่างร้านอาหารทุกอย่างโดนโกงมาหมดแล้วครับทำหมดทุกอย่าง MLM ทำมาทุกอย่างแล้วครับเมื่อก่อนก็จะมีใน RCA ก็ผับก็เปิดมาก็ร้านอีบ้าสมัยก่อนร้านอีบ้าแล้วก็มาทรีซัมร้านอาหารทรีซัมเคยได้ยินทรีซัมก็เป็นนมจีนไม่ใช่ทรีซัมผมนี่เปิดตั้งแต่2544ในอิธมาระเปิดหมดทุกอย่างโอ้โหเปิดหมดแล้วทำทุกอย่างแล้วขายของเล่นก็ขายมาแล้วเล็กๆน้อยๆขายหมดแล้วทำทุกอย่างขายครีมแล้วกันนะขายครีมดีที่สุดขายครีมดีที่สุดนะมันตรงตัวสุดแล้วก็ถนัดสุดจริงๆต้องบอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านบางทีอาจจะกำลังเขวว่าจะทำอะไรดีบางคนมีธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าอยากจะทำธุรกิจจริงๆแนะนำเลยว่าทำในสิ่งที่ตัวเองรู้และถนัดที่สุดอย่าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แบบว่าอยากเปิดร้านขายเสื้อก็ประโคมเปิดอย่างนั้นไปอยากทำฉันทำอาหารเป็นเปิดไปแล้วใครกินหรือเปล่าไม่มีสื่อเป็นไงเปิดในสถานที่เขาเรียกว่าสถานที่ที่แบบอับทึบก็เจ๊งเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราทำในสิ่งที่เรามองไกลๆและอย่าไปโลภว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยจะรวยในวันนี้อย่าจะไปมองไงคือมองว่าเออทำไปนี่ไปเรื่อยๆอันนั้นก็อาจจะรวยต้องเรียกอาจจะรวยต้องดูว่าเวลาขายของหรืออะไรเงี้ยต้องดูว่าธุรกิจตรงนั้นเขาทำกันหรือเปล่าถ้าไปทำซ้อนคนอื่นเหนื่อยตายครับนะคะแต่จะเห็นมีโอกาสเห็นกลับมาร้องเพลงไหมแจ็คจิลคอนเสิร์ตคงอาจจะร้องตามคาราโอเกะไม่ก็ไม่รู้เห็นบอกว่าคีย์ตายบอกคีย์ตายเหรอเขาจะรวมกันแล้วพี่รวมอีกแล้วเหรอมี51รวมไปผมก็เนี่ยเป็นรวมกันครับเดินผ่านกล้องเดินผ่านกล้องแวบแล้วก็เดินเข้าไปเก็บตังค์กลับบ้านแล้วเร็วนี้เคยบอกจะรวมคีย์ตายอีกครั้งนึงอาจจะถ้าได้เจอก็ได้เจอในคอนเสิร์ตแต่ถ้าจะออกอัลบั้มเองก็คงยากแล้วครับตอนนี้เป็นนักธุรกิจไปแล้วกลัวเข่าไปอักเสบกลัวเข่าอักเสบบนเวทีแล้วก็หลงเนื้ออยู่บนเวทีเพราะว่าสมองอะไรไม่ได้การพัฒนาทีนี้จะบอกว่าสมัยนี้ไอ้เคป๊อปมันมาแรงมากรู้สึกว่ายอมแพ้เด็กนี่ยอมจริงๆนะยอมแพ้เด็กจ้ะยอมงานเนี่ยแม้จะมียอมแพ้เด็กหรือแพ้เด็กต้องบอกก่อนว่าศิลปินสมัยนี้ตื่นขึ้นมาในประกวดกันละทั้งรายการต่างๆประกวดนะเป็น10รายการที่ประกวดแล้วถามว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บอกพี่เปิ้ลว่าศิลปินสมัยก่อนต้องมีแววต้องมองแววไงแววอะไรที่มันขายได้นั่นคือแววถ้าแววขายไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเลยตอนนี้ต้องความสามารถเหมือนกันนะสามารถนะคนที่แบบถ้าเราเป็นสมัยก่อนแล้วมาในยุคนี้นะแล้วโอ้โหยากมากไม่มีทางได้เป็นเพราะเด็กสมัยนี้โอ้โหความสามารถและสวยๆนั่นแหละหน้าตาดีๆนะเพราะศิลปกรรมบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาแพ้ที่ไหนเราเดี๋ยวนี้โอ้โหแต่ละคนมาหมอนั้นหมอนี้คลินิกคลินิกโอ้ยสารพัดทำทุกอย่างนะวันนี้เราก็ทำให้หลายๆคนที่คิดถึงแจ็คจิลนะคะก็คงจะนี่นะแจ็คจิลเขาก็ยังทำธุรกิจของเขาอยู่ยาวนาน13ปีเรื่องครีมของคุณเนี่ยดิฉันชื่นชมเลยเพราะว่าเห็นมาแต่เล็กๆแล้วเล็กๆแจ็คจิลเล็กๆไงเด็กๆเลยเห็นมาแต่เด็กๆไงเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะผมก็ฟังพี่ทุกเช้าครับแต่อย่าลืมนะแต่พี่ซอยผมสั้นๆอ่ะจำได้พี่ซอยผมสั้นๆจนมันยาวขึ้นเรื่อยๆใช่แต่เดี๋ยวพี่จะไปซื้อครีมที่ไหนนะคริสตัลพาร์คใช่ไหมคริสตัลพาร์คครับพี่ก็ใช้ย่อยชอบทดลองของไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วดีที่ชอบเดี๋ยวต้องฝากอะไรท่านผู้ชมไหมครับฝากอะไรท่านผู้ชมได้เลยก็จริงๆแล้วอยากจะฝากครีมไม่ใช่ฝากกับรายการของเราเนี่ยก็คือรายการม้าจังเนี่ยนะจริงๆแล้วมิวสิกทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่เราดูกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินค่ายไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตำนานนะบอกว่าเราก็คือตำนานคนนึงนะก็อย่ามามองว่าสิ่งเราที่เป็นสิ่งล้าสมัย
บางทีเรามองเป็นการพัฒนานะครับเป็นการพัฒนาของในยุคนี้ยุคที่คุณดูอยู่เนี่ยนี่คือการพัฒนาแล้วสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือการเริ่มพัฒนาจนถึงยุคปัจจุบันอย่าบอกว่าเชยอย่าบอกอะไรคือสมัยก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆไม่อยากให้ใครว่าเชยใช่ไหมกลัวกลัวเชยแก่เงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นมันการพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นนะฮะนับหนึ่งนับสองนับสามขึ้นมาก็ให้ดูว่าศิลปินเก่าๆไปยังไงนะครับและมีการพัฒนาไปยังไงอย่างพี่ๆต่างๆค่ายใหญ่หรือค่ายเล็กต่างๆก็ได้มาออกที่นี่แล้วก็ศิลปินณปัจจุบันนะครับฟังผมไว้นะอนาคตคุณก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อยากจะมานั่งอย่างเงี้ยจะมานั่งเนี่ยรายการเนี่ยแล้วก็มีสตาร์ฮันถ้าคุณได้ออกสตาร์ฮันรับรองชัวร์ชัวร์แน่นอนว่าออกยังออกแล้วเหรอออกแล้วออกแล้วไม่ออกเลยนะคะเรื่องสละสละคุณก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนทุกวันเหมือนทุกวันที่เราเป็นแต่จะฝากบอกศิลปินที่เริ่มแล้วตอนนี้ว่าหนึ่งคือการอย่าลืมตัวครับจงรีบฉวยจงมีสติทุกครั้งตัวแต่รีบฉวยโอกาสรีบฉวยโอกาสและมีสตินะถ้าเรียกว่าอย่าหลงในสิ่งที่เขาเรียกเป็นแสงสีเพราะแสงสีที่คุณได้มาจะเหมือนกับเราทุกวันนี้ตรงที่แสงสีเราไม่มีแต่ว่าเราทะลุฝนแล้วแต่โชคดีที่เรามีจังหวะโอกาสที่ดีได้ถึงมีทุกวันนี้ธุรกิจการงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยเนี่ยจะให้ใครดีละโลซ่าได้ไหมสองคนได้ครับอย่างนั้นนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจ็คจิ๋วโลซ่า